สวัสดีวันอังคารค่ะวันนี้วันอังคารก็เป็นประจำนะคะเดี๋ยวก็จะไปที่ร้านพระรูปทรงม้าค่ะเราไปไหว้ขอพรนะคะเพื่อที่จะให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตและก็ครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปรับพรด้วยกันค่ะเธอมาที่ลานพระรูปเป็นประจำนะคะทุกวันอังคารก็แล้วแต่ว่าสะดวกถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจอยากจะมารับพรแล้วก็ขอพรด้วยกันก็ลงชื่อคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเธอจะมาเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้มาเจอกันบ้างแล้วก็มาขอพรด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปตลาดนัดรถไฟตลาดนัดรถไฟรัชดาเดี๋ยวจะไปชิมลูกชิ้นทอดเจ้าของร้านเป็นเพื่อนสนิทใครมาตลาดนัดรถไฟรัชดาอย่าลืมแวะมาชิมกันนะคะไปค่ะวันนี้เชิญมาที่ตลาดนัดรถไฟรัชดามาชิมลูกชิ้นทอดสุดปังขายดีที่สุดในตลาดนัดร้านอยู่ตรงข้าม Dotbox ครับเดินวนไปค่ะเดี๋ยวเจอแน่นอนร้านนี้เป็นร้านของไกด์แอนนาติวเตอร์แอนนาของเรานั่นเองในช่วงวิกฤตแบบนี้จิตไม่ตกกาดไม่ตกด้วยนะคะมาค่ะออกมาค่ะไม่ซื้อไม่ว่าไม่ชิมไม่ว่าแค่ขอให้ออกมามารับพลังบวกกับไกด์แอนนาสำหรับเพื่อนๆที่เผชิญวิกฤตโควิด-19 เธอก็ขอเป็นกำลังใจนะคะหาอะไรทำค่ะสนุกสนุกแล้วเราก็จะผ่านวิกฤตไปด้วยกันนะคะเพื่อนชอบที่เชอชอบนะคะก็กดไลค์คอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าชอบคลิปที่เชอทำหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์มาได้เลยจ้าบ๊ายบาย